เขามาอยู่ที่คอนโดแล้วเขาไปแล้วอย่ามาพูดแค่นี้เขาไปแล้วพิมพิมเป็นคนอนุญาตให้ใจเริงเขาเข้ามาอยู่ในบ้านที่ไฟไหม้บ้านอยู่ในตอนนี้เนี่ยต้นเพลิงพิมก็มีส่วนด้วยเหมือนกันแล้วพิมที่แสนดีหายไปไหนแล้วล่ะพิมที่แสนดียังอยู่แต่พิมที่โง่ตายไปแล้วพี่ก็คือเมียของพี่คืนนี้20นาฬิกา20นาทีดูทีวีกด 3.3 ดูมือถือกด 3+